ทับดารณีนุชวิกฤตหนักต้องแกะเงินเก่าจากดอกไม้มาใช้ประทังชีวิตเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับท็อปดารณีนุชที่มีผลงานมากมายอยู่ในวงการบันเทิงซึ่งท็อปดารณีนุชเริ่มเข้าสู่วงการการเล่นละครเรื่องแรกตั้งแต่ปี2537จนปัจจุบันเธอยังคงมีผลงานมากมายอยู่ในวงการปัจจุบันถึงแม้ว่าท็อปดารณีนุชจะเข้าสู่วัย50แล้วแต่ต้องบอกเลยว่าเธอนั้นยังหุ่นดีสุดๆราวกับโดนสตาฟไว้ตั้งแต่แรกเข้าวงการตอนนี้เธอได้หันมาใส่ใจสุขภาพจนเป็นสาวสวยหุ่นดีไปแล้วล่าสุดทางด้านสาวท็อปดารณีนุชได้ออกมาโพสต์คลิปหลังเจ้าตัวนั้นวิกฤตหนักแกะเงินเก่าจากดอกไม้ที่ได้มาใช้ประทังชีวิตหลังนำเงินไปช่วยทีมแพทย์จนหมดงบเลยต้องแกะเงินออกมาพร้อมกับบอกว่าจะนำไปเลี้ยงข้าวให้ลูกซึ่งงานนี้เจ้าตัวก็ได้แกะออกมาพร้อมบอกว่าว่างแหละดูออกเริ่มหาเงินแกะที่มีออกมากินใช่ค่ะเงินแกะจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์.com